เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ27โจทย์บอกว่านักเรียนวางวัตถุไว้หน้าเลนโนนที่ระยะต่างๆแล้วบันทึกระยะวัตถุก็คือ S และระยะภาพคือ S แบบที่สัมพันธ์กันแล้วเขียนกราฟดังรูปเขาจะวาดกราฟออกมาหน้าตาแบบนี้แต่บอกเลยคือกราฟอ่ะมันดูเหมือนยากใช่ไหมแต่ข้อดีอ่ะมันคืออะไรมันคือการให้ค่าต่างๆเรามาโดยที่เราไม่ต้องคำนวณไงอย่างระยะวัตถุอ่ะเนี่ยอันแสดงว่านี้คือ S แสดงว่าอันนี้คือ S แบบแสดงว่าถ้าเรารู้ระยะ S เราจะรู้เลยว่า S แบบเป็นเท่าไหร่นี่คือประโยชน์ของกราฟต่อมาเขาก็จะถามด้วยกัน5คำถามจากกราฟเมื่อกี้นี้ก็คือความยาวโฟกัสของเลนส์นูนเป็นเท่าไหร่ถ้าวางวัตถุไว้เท่านี้ระยะภาพเป็นเท่าไหร่อันนี้พี่ไล่ให้ดูก่อนหน้าจุด A ในกราฟวัตถุกับภาพเป็นยังไงส่วนใหญ่มันก็จะเล่นอยู่2-3 ตัวนี่แหละ S S dot focus ตำแหน่ง A ได้ภาพจริงหรือภาพเสมือนขยายหรือย่อแสดงว่าเราต้องดู M ละพิกัดของจุดบนกราฟจะได้ภาพจริงขนาดขยายใหญ่เป็น2เท่าของวัตถุพิกัดของมันเป็นเท่าไหร่งั้นเราค่อยๆดูไปด้วยกันก็ไกลก่อนความยาวโฟกัสของเลนส์นูนในข้อนี้เป็นเท่าไหร่เขาถามหา F ถามหา F ขนาดที่เขาให้ทาง S ทาง S แดดเลยโหดังนั้นข้อนี้เขาช่วยเรามากเลยนะจากสูตรเนี้ยถ้าเราอยากได้โฟกัสใช่ไหมเราก็แค่หาว่า2ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ดังนั้นน้องเลือกจุดไหนก็ตามมันก็จะเป็นจริงเสมอสมมติพี่อ่ะขี้เกียจคิดเลขใช่ไหมพี่เลือกตรงนี้เลยตรงเนี้ยสังเกตนะตรงเนี้ยมันเหมือนเส้นกำกับถ้าน้องที่แบบถนัดเลขอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นเส้นกำกับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอะซิมโทดอ่ะนี่จะเป็นเหมือนแบบไฮเปอร์โบลาปะไฮเปอร์โบลาอย่างงี้ไฮเปอร์โบลามุมฉากที่ทำให้ตรงเนี้ยมันไม่ไปชนกันทีเนี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นอินฟินิตี้เลยคืออันนี้แบบวิธีพี่นะพี่จะได้ว่า S แดดของพี่เนี่ยเท่ากับเดี๋ยวนะ S ของพี่ก็จะเท่ากับ20พี่พิจารณาเส้นนี้ขณะที่ S แดดของพี่อะเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่ามันไม่สิ้นสุดจะเท่ากับอินฟินิตี้ดังนั้นข้อกอไก่เนี่ยอันนี้กอไก่นะS เท่ากับ20 S นั่นเท่ากับ infinity เพราะว่าเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจาก1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S นั่นเราหา F ใช่ไหมเท่ากับ1ส่วน20บวก1ส่วน infinity ซึ่งอันเนี้ยพี่จะตัดได้ว่ามันเป็น0ไงใช่ป่ะ1ส่วน infinity พี่จะได้ว่า F เท่ากับ20เลยเป็นคำตอบของข้อนี้ก็ไก่พี่ได้ละก็ไก่ตอบ20ซึ่งเป็นบวกด้วยเพราะว่ามันเป็นเลนส์นูนแต่ว่าอันเนี้ยเผื่อถ้าใครแบบดูงี้ไม่ออกอ่ะทำไงดีพี่ก็แค่ไปจิ้มสักจุดหนึ่งสมมติพี่เอาสักตรงนี้ก็ได้จุดนี้สมมติจุดนี้พี่จะได้ว่า S ของพี่มีค่า30นี่ไงอีกวิธีอย่างนี้ก็ได้S ก็จะเป็น30 S แดดของพี่จะเป็น60แค่นี้มันก็ได้คำตอบเหมือนกันละ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดด1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน30บวก1ส่วน60เขาบอกว่าในโจทย์มันบอกว่าเกิดตรงนี้เป็นบวกดังนั้นตรงนี้น้องไม่ต้องซีเรียสตรงนี้เป็นบวกเลยตามในกราฟเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแกน X แกน Y ใช่ไหมฝั่งนี้ยังไงก็ต้องเป็นบวกตัวร่วมจะได้2ส่วน60บวก1ส่วน60ใช่ไหมจะได้3ส่วน60เท่ากับ1ส่วน20นี่ไงพี่ก็จะได้ละ F เท่ากับ20เหมือนกันหรือน้องคนไหนคิดเลขเร็วจำได้ปะที่พี่สอนไปจับคูณหารจับบวก2 อันนี้บวกกันได้90เนี่ยพี่ได้ F เป็น20อันนี้ก็ได้เหมือนกันวิธีนี้ทีนี้
่ได้ละกอไก่ผ่านไปก็คือความยาวโฟกัสของเรนูนเป็น20ต่อมาดูหัวไข่บ้างหัวไข่เขาให้ว่าวางวัตถุไว้ที่ระยะ40เซนแสดงว่า S เป็น40ระยะภาพเป็นเท่าไหร่อ้าวนี่ไงตามนี้เลยเราก็ S เป็น40ปุ๊บเราก็ลากขึ้นไปมันคือจุดนี้เองพอจุดนี้ปุ๊บเราก็รู้เลย S แบบเป็นเท่าไหร่ตอบ40แค่นี้แหละซึ่งมันเป็นภาพจริงด้วยเพราะว่ามันเป็นบวกถามว่าจริงไหมคือถ้าเราอยากแสดงวิธีแบบวิธีทำอย่างเงี้ยมันก็จะคิด1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แหละแบบเมื่อกี้เราได้โฟกัสเป็น20ใช่ไหมเราก็คิดหา S แบบออกมาจะได้ว่า S แบบของพี่อะก็เท่ากับ40เหมือนกันถ้าพี่คิดด้วยวิธีเนี้ยน้องลองไปคิดดูเนี่ยมันก็จะได้เท่ากันก็คือข้อเนี้ยเราก็จะตอบได้เลยว่าระยะภาพเป็น40เส้นจากการดูกราฟเลยก็คือจริงๆไม่ต้องคำนวณก็ได้ทีเนี้ยต่อมาหน้าจุด A ในกราฟ S กับ S แดดเป็นเท่าไหร่ง่ายๆเลยข้อนี้จุด A นี่ไงจุด AS พี่ได้50ละนี่ไง50เซนแล้ว S แดดล่ะอ้าวอันเนี้ยเราไม่รู้ละจากรูปนะมันจะอยู่ระหว่าง40กับ30ไม่พ้นตรงนี้หรอกต้องอยู่สักจุดหนึ่งดังนั้นพี่ก็ต้องขอเอาโฟกัสจากข้อกอไก่เนี่ยมาช่วยแล้วก็แทนสูตรเดิมจากเมื่อกี้พี่ได้ S เป็น50โฟกัสพี่ได้20เราก็แค่หาระยะภาพ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดด1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน50บวก1ส่วน s แดดตัวร่วมของมัน5ส่วน100ลบ2ส่วน100เท่ากับ1ส่วน s แดด3ส่วน100ก็จะเท่ากับ1ส่วน s แดดกับ7ส่วน s แดดจะเท่ากับ100ส่วน3เท่ากับ33.333ไปเรื่อยๆพี่เอาแค่นี้แล้วกัน 33.3 เซนติเมตรได้ละแสดงว่าตรงเนี้ยถ้าลากไปอ่ะมันจะไปตรงกับ 33.3 เซนติเมตรยังไม่จบ3ข้อได้ละคำตอบของแต่ละอันนะเสร็จปุ๊บพี่มาดูงองูหน้าตำแหน่ง A อ๋อมันคือตำแหน่งเมื่อกี้คือตำแหน่งนี้เขาถามว่าจะได้ภาพจริงหรือภาพเสมือนขนาดขยายหรือย่อหน้าตำแหน่ง A พี่ดูละจับเมื่อกี้ที่พี่คำนวณใช่ไหมหาแป๊บหนึ่งมันจะได้ว่า S แดดอ่ะเป็นบวกดังนั้นอ่ะมันเกิดภาพจริงแน่นอนเกิดภาพจริงทีนี้เราดูว่าขนาดขยายหรือย่อขยายหรือย่อเราก็ต้องดูว่า M อ่ะมันมากกว่า1หรือน้อยกว่า1ถ้า m มากกว่า1กำลังขยายมากกว่า1ปุ๊บแสดงว่ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเป็นขยายถ้า m น้อยกว่า1แสดงว่าเป็นย่อ a แล้ว m พี่จะหาได้ยังไงก็สูตรนี้ m เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ s แดดส่วน s ที่พี่บอกโดยที่สูตรนี้ไม่ต้องคิดเครื่องหมายจากนั้นเราก็แค่ดูว่านี่ s เป็น50 s แดดเป็น 33.3 แปลว่าS แดดเป็น 33.3 ใช่ไหมแล้วก็ S พี่เป็น50ซึ่งมันน้อยกว่า1แน่ๆใช่ไหมข้างบนน้อยข้างล่างมากแสดงว่ามันต้องเป็นแบบย่อดังนั้นข้อเนี้ยงองูก็จะตอบว่าเป็นภาพจริงขนาดย่อก็ได้แล้วข้อนี้ต่อไปจอจานเขาบอกว่าพี่เกิดของจุดบนกราฟที่จะได้ภาพจริงขนาดขยายเป็น2เท่าเป็นเท่าใดขนาดขยาย2เท่ามันแปลว่า m ต้องเท่ากับ2ซึ่ง m มันสูตรมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องดูว่าภาพตรงไหนที่ s แดดอะเป็น2เท่าของ s น้องก็ไปดูกราฟถ้าใครถ้าสังเกตง่ายๆนะเอาจริงมันเจอละก็คือ
มันต้องเป็นจุดนี้แน่เลยเป็น30กับ60เนี่ยถ้าเราเอา60หาร30ได้2เราตอบได้ละว่าพิกัดอ่ะมันอยู่ตรงนี้คือ30กับ60เราแกน x ขึ้นก่อนจริงๆเราได้ละแต่ถามว่าถ้าเจอแบบนี้อีกแล้วน้องหาจุดไม่เจอทำไงดังนั้นพี่แทนค่าดีกว่าเขาบอกว่าอยากได้ m เท่ากับ2ใช่ไหมซึ่งเป็นภาพจริง m จะเท่ากับบวก2พี่อยากรู้ว่าพี่อยากหา s ละกันดังนั้นพี่จะได้ว่าเนี่ยนะ m เท่ากับ s dat ส่วน s เมื่อ m เป็น2เราก็แทนค่าไปจะได้ว่า s dat เนี่ยเท่ากับ2เท่าของ s ใช่ไหมเราก็จะได้ตรงนี้เรามีโฟกัสเราหาได้ละโฟกัสเราเท่ากับ20ดังนั้นเราแทน1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s dat ซึ่ง s dat เราเป็น2 sพี่แทนค่า f ไปก่อน1ส่วน20เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน2 s เราแค่ติดค่า s ไปจากการที่เรารู้ว่ากำลังขยายเป็น2ทีนี้1ส่วน20ก็จะเท่ากับ2ส่วน2 s ใช่ไหมบวก1ส่วน2 s ก็จะได้3ส่วน2 s พอเราคูณไขว้ปุ๊บ s เราก็จะเท่ากับ3ส่วน2คูณด้วย20นี่ไง s ก็จะได้ตัดทอน s ได้30ทีนี้เราได้ละนี่ไง s เป็น30พี่ก็จะย้อนกลับไปหา s แดดได้หรือถ้าเราดูจากกราฟนี่ไงเราก็จะได้ละ s เราจะเป็น30พอลากขึ้นไปปุ๊บคือถ้ากราฟมันไม่ได้จิ้มไปที่60อ่ะพี่ก็ต้องใช้วิธีเดิมใช่ไหม1ส่วน f เท่ากับเท่านี้เท่านี้แล้วพี่ก็ค่อยมาหา s แดดแต่ทีนี้พี่รู้ละมันเท่ากับ60จะได้อันนี้เป็นคำตอบของข้อนี้ก็คือพิกัด30 60ต้องเป็นพิกัด x กับ y นะแกน x คือตรงนี้อันนี้คือแกน y พี่ก็จะได้ละเฉลยข้อนี้อยู่ไหนละก็จะเป็นพิกัดจุด30กับ60เป็นคู่อันดับของมันก็จะตอบสำหรับข้อนี้สรุปคือข้อเนี้ยมันไม่มีอะไรก็คือถ้าน้องเห็นกราฟอะอย่าเพิ่งไปกลัวมันถ้าให้กราฟแสดงว่าเขาให้ข้อมูลเรามาเยอะเราก็จะคำนวณ น้อยลงอย่างอันเนี้ยบางข้ออะเราตอบได้เลยก็คือแบบมองเห็นปุ๊บอ๋อระยะวัตถุเท่านี้ระยะภาคก็จะเท่านี้แสดงว่าเขาอะช่วยเราก็จบละข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกแม้เลขบวกก็คือ240อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยแล้วตอบ1แล้วเองเป็น2กำลังหนึ่งเนาะ2กำลังหนึ่งดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ